ไปดูภารกิจของเซลแมนนะฮะ,ะเ,เป็นเซลแมนแต่คุณเษฐาเป็นเซลแมนเหรอฮะใช่ค่ะเป็นเซลแมนด้วย <หา S 1> เป็นนายกด้วยนะคะขายอะไรฮะขายบ้านจัดสรรขายคอนโดเหรอฮะขายทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยค่ะขายเพื่อดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนที่บ้านเรา เป็นนักขายมือเซียนเลยใช่ไหมเป็นนักขายมือเซียนค่ะเพราะว่าเอกชนนะคะหลายองค์กรที่เดินทางไปกับนายกเศรษฐาที่จีนเพราะวันนี้อยู่ที่ปักกิ่งนะคะเวลาที่นุนก็เร็วกว่าเราประมาณหนึ่งชั่วโมงช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการประชุมหารือกันค่ะ,ะหลายคนก็ชมนายกเศรษฐาว่าโอ้โหเป็นเซลแมนใจเกินร้อยจริงๆให้คะแนนเต็มนะคะขายได้ทุกอย่างรู้เรื่องทุกเรื่องค่ะแผนที่ไหนทาง ทางประเทศหรือทางจีนไม่เข้าใจนายกวาดเองให้ดูเลยค่ะโอ้โหสมมติเป็นนายกมาแล้ว8ปีใช่ค่ะตอบได้หมดตอบได้หมดเหมือนเป็นนายกตั้งแต่ปี2557ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ติดตามดูอยู่ค่ะน่าจะมาเร็วกว่านี้หน่อยนะคุสเทธามาช้าไปนิดนึงคนที่ออกมาชมนะฮะคือคณะที่ไปกับ นายกเสียฐานะใช่ค่ะคณะที่ไปด้วยค่ะมีมีคณะไหนบ้างมีหอการค้าไทยหอการค้าสภาอัตหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะอ,อันนี้หลายคนก็ชมค่ะอย่างคุณสนั่นอังอุบลกุลท่านก็ทาง หอการค้าท่าน,นาบอกว่าก็มีการพูดคุยทําให้ทางการจรีนก็เห็นศักยภาพของไทยนะคะหลากหลายนโยบายรัฐบาลไทยก็มีความกระตือรือร้อนการทํางานในเชิงรุกค,ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะนายกก็ดึงดูดชาวต่างชาติมาลงทุนแล้วก็ให้ความมั่นใจค่ะหลายคนก็เห็นด้วยนะคะต้องปรบมือให้จริงๆเพราะว่านักข่าวถามต่อถ้าให้คะแนนและก็ความเชื่อมั่นกับเซลแมนที่ชื่อเศรษฐา ให้เท่าไร่คุณจะนัันบอกว่าถ้าพูดถึงเซลแมนที่ชื่อเศรษฐาผมให้เกินร้อยในเรื่องของความตั้งใจนั่นไงน,นะฮะทีนี้ก็คงจะต้องรอผลงานาความตั้ง,งใจอาะเต็มร้อยแหละนะฮะทีนี้ผลงานจะออกมาเป็นยังไงแต่เอกชนก็ไปถึงนู่นก็ยังพูดถึงดิจิตอ l วอลเล็นะคะ1,000 0บาทเอกชนก็ให้คําแนะนํามาว่า เอาละในมุมของเอกชนมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจค้าขายต่างๆดีขึ้นการบริโภคภายในประเทศแต่เป็นไปได้ไหมใช้แพลตฟอร์มเดิมเถอะจะได้ไม่ต้องเปลืองงบประมาณแม้ว่าจะไม่ถึงหมื่นล้านที่ท่านนายกบอกแพลตฟอร์มเดิมนี่คืออะไรฮะก็คือเป่าตังค่ะเป่าตังนั่นเหรอเป๋าตังก็อยากอัปเกรดเป็นซุปเปอร์แอปก็อัปเกรดได้ค่ะแต่ไม่ต้องเสียเงินพัฒนาใหม่นะคะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้รว่าซุปเปอร์แอปที่ว่าใช้เงินมากน้อยขนาดไหนคะ่ะครับ ส่วนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกรเทียนนูก,กูลนะฮะก็บอกว่าการที่นายกพาพวกเรามาครั้งนี้นะฮะเราในฐานะเอกชนยินดีที่จะทําตามนโยบายของภาครัฐเราสามารถใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตไม่ใช่เฉพาะแค่ฐานการผลิตแต่เพื่อการส่งออกในภูมิภาคและทั่วโลกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีการย้ายฐานการผลิตต่างๆซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยมีสเสน่ห์หลายอย่างฉะนั้นที่มันโอกาสที่ดีของประเทศไทยนะฮะ ที่นายกเชิญนักธุรกิจแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมเจราจาธุรกิจการค้าและการลงทุนกับเอกชนของจีนนะครับนี่คนที่สองนะฮะพี่ชมนะฮะ,ะส่วนคนที่สามฮะมีอาจารย์กอบศักด์ภูตระกูลน,นะคะคไปด้วยค่ะค่ะอดีตรัฐมนตรีนะคะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสมัยรัฐบาลลุงตู่ค่ะปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เป็นกรรมการรองผู้จัดการใหญ่แล้วก็เลขานุการบริษัทธนาคารกรุงเทพมหาชนก็ไปในฐานะตัวแทนสมาคมธนาคารไทยก็ขอบคุณท่านนายกนะคะที่พานักธุรกิจเดินทางมาด้วยมองว่า ก็เป็นการยืนยันเรื่องความมั่นใจต่างๆให้นักลงทุนนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการเพิ่มเที่ยวบินการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยค่ะรวมถึงการลงทุนโดยเฉพาะในพื้นที่เรือธงที่ผ่านมาอย่าง EEC นะคะ,คะอจร์กอบสั่งนี้ก็อนาคตใช่ไหมฮะนายกเป็นนายกสมาคมธนาคารหรือ <laughs> <laughs> ว่านายกประเทศไทย <laughs> อาจารย์กอบสัิ์อาจจะบาบาการเมืองแล้ว ใช่ใช่ใช่รเอาดีทางรัฐแล้วแหละฮะคือคือความจริงอ่ะภาคเอกชนเนี่ยเขามีเขามีกาลังเยอะนะฮะในการลงทุนภาครัฐเนี่ยเอาไปดูสิงบประมาณปีสอ6พันหกสิบเจ็ดเนี่ยฮะงบลงทุนภาครัฐแทบแทบไม่เหลือเลยไม่มีเลยฮะต้องต้องอาศัยภาคเอกชนนะครับถ้าหากว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะฮะจะทําให้ประเทศโต GDP โตปีละห้าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะต้องอาศัยภาคธุรกิจของเอกชนเท่านั้นนะฮะอันเนี้ย ถูกต้องแล้วนะฮะ